สเปคของหอมที่เขียนไว้คือชอบคนมีเหตุผลเพราะไม่ว่าเราจะมีปัญหากันมากแค่ไหนก็ตามแล้วถ้าคนที่เขามีเหตุผลแล้วคือเหตุผลมากกว่าอารมณ์มันยังจะผ่านตรงนั้นไปได้แล้วที่สำคัญคือแกนหลักของการอยู่ด้วยกันจริงๆคือเราต้องรักกันจริงๆรักกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาคนที่รักกันมันจะจับมือกันแน่นมากเราไม่ว่าอะไรปุ๊บเนี่ยเกิดปัญหาอะไรปุ๊บทุกคนจะร่วมกันแก้ไขแต่ว่าสังคมปัจจุบันมันอย่างเงี้ยค่ะเวลามีปัญหาเราเลือกที่เราจะหาใหม่มากกว่าการซ่อมความรักฉะนั้นวันนี้หอมเลยอยากได้คนที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีความคิดเดียวกับหอมว่าโลเคเรามีเป้าหมายเหมือนกันระวังเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมถ้างั้นน่ะเราจับมือแล้วก็ไปด้วยกันไปถึงเป้าหมายนั้นแต่ที่ผ่านมาหอมอาจจะไม่ได้วางเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเราเป้าหมายไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้ระหว่างการเดินก็แกว่งไปแกว่งมาแต่ว่าณตอนนี้หอมอะเรดาร์พังไปแล้วหอมไม่สามารถมองใครแล้วคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงหอมไม่รู้แล้วฉะนั้นณวันนี้หอมให้เพื่อนเลือกแล้วไปฝากความหวังไว้ที่เพื่อนแล้วจะมั่นใจในเรด้าได้ไงเราก็เลือกค่ะอย่างนี้เราเลือกเพราะเราอยากได้เองเลยอยากได้เองแล้วคือเรารู้ว่าเพื่อนเป็นคนที่หวังดีที่สุดสำหรับเราแล้วเขารู้จักเรามากเขาจะแนะนำสิ่งที่คิดว่าใช่สำหรับเราเพื่อนกี่คนเนี่ยพอเพื่อนรู้ว่าโสดเพื่อนหลายๆคนก็จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมาให้หอมอย่างมาตูมีคนที่ดีที่สุดพี่เก๋ชลดาบอกหอมเดี๋ยวพี่ติดต่อคนนี้ให้คนนี้คือดีมากรวยมากบ้านในแคนาดาตั้งเยอะแยะเลยนะหอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดีเขาโสดมาแล้วก็จะมีโปรไฟล์ต่างๆมาให้เราเราก็เบื้องต้นเพื่อนคัดมาแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าเป็นคนดีอย่างนั้นก็มั่นใจอย่างน้อยมีหนนัดไปเท้านิดนึงไม่ได้บังเอิญเดินไปเจอกันที่มุมตึกแล้วก็เพื่อนก็จะรู้นิสัยว่าคนนี้น่าจะเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสรุปแล้วสุดท้ายตอนนี้เจอสักคนหนึ่งหรือยังตอนนี้ห้ามโกหกฉันนะเพราะฉันรู้กะจะตัดที่ดีซะก่อนนะตอนนี้แบบเป็นเจ้านายใช้คำถามที่ถามนะใช้อำนาจมากคือตอนนี้อ่ะก็อย่างที่ข่าวบอกเลยอ่ะมีคนที่จะติดต่อให้หอมนะคะมีมะตูมจะติดต่อให้พี่เก๋ชลดาติดต่อให้มะตูมจะเอาเองแล้วก็ไม่ได้ใช่มะตูมเนี่ยมาแล้วให้เจอแล้วคุณเก๋ชลดาน่าจะปีหน้าที่จะมาให้เจอของคุณมะตูมที่เขาคัดเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าสเปคเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคเรามีโอกาสได้เจอกันแต่เจอกันก็อย่างที่พี่อ่านถามว่าเราจะคบกันเป็นแฟนได้เลยเหรอคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์เรามาเจอกันโอเคเราก็คุยกันแล้วเราก็เหมือนศึกษากันซึ่งเขาบอกเขาเป็นคนเลือกมากแล้วว่าฉันก็เป็นคนเลือกมากจ้ะโอเคแล้วเราเจอกันนะฉันก็กลัวนะฉันก็กลัวจ้ะงั้นโอเคงั้นเราคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ได้คุยซึ่งการคุย1 เดือนเนี่ยคนต่างชาติวันนี้โฟกัสคนต่างชาติฮะหอมอยากอ๋อเหรอโฟกัสเพราะว่าตอนนี้เพื่อนหอมมีแต่แฟนต่างชาติแล้วทุกคนบอกว่าต่างชาติเหมาะกับหอมผู้หญิงอย่างหอมแม้กระทั่งบอยอ่ะคนที่เราคิดว่ามันไม่น่ามีแฟนต่างชาติมันก็มีแฟนต่างชาติอย่างเงี้ยกลายเป็นรอบข้างเราทุกคนมีแฟนต่างชาติแล้วทุกคนเชียร์ว่าหอมลองคุยกับต่างชาติดูหอมก็ดีนะหอมก็อยากฝึกภาษาได้เป็นแฟนหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ภาษาอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนเพิ่ม1คนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าหอมมีเพื่อนใหม่เพิ่ม1คนการคุยกับผู้ชาย1เดือนยังคุยเรื่องอากาศสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ประเพณีอะไรกันอยู่เลย คือมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้จะเป็นอะไรในอนาคตเราอะไรเงี้ยค่ะมันไม่สามารถตอบได้แต่ว่าเราก็มั่นใจในสิ่งที่เพื่อนคัดมาแต่สุดท้ายแล้วคนที่เลือกคือเราเองอันนี้คือเขาเป็นคนอะไรนะเป็นคนเอเชียนี่แหละค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ข่าวมันออกไปเหมือนว่าหอมสละโสดเหมือนประกาศแต่งงานยังไงก็ไม่รู้อะค่ะหอมก็ไม่อยากให้นับตรงนี้เพราะว่าการคุยกันเดือนนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าหอมไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยคนนี้หอมก็ตีนับฟาวไปอะค่ะเข้าใจใช่ไหมคะยังไม่ได้นับแต้มเพราะว่าเดี๋ยวของเก๋ชลดามาปีหน้าอีกก็ไม่ได้อยากให้ปิดโอกาสกันแต่ทำไมรู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับคนต่างชาติหอมว่าเขาไม่ค่อยซับซ้อนนะคะเวลาเขาคิดแล้วเขาก็พูดมันทำให้เรารู้สึกได้เลยมันไม่ปากอย่างใจอย่างชัดเจนแน่ใจนะว่าไม่ได้ตอนนี้กำลังแบบพยายามจะหาเหตุผลเพื่อจะรู้สึกว่าคนนี้ดีอีกแล้วไม่เลยค่ะเพราะว่าช้ารอบนี้ช้ามาก ช้ามากเลยค่ะเพียงแต่ว่าเหมือนข่าวมันออกว่าหอมคบกับเขาหรือดูใจคือจริงยังเออแต่ข่าวมันดูชัดว่าแบบใช่แบบเฮ้ยเร็วขนาดนั้นใช่ไหมเหมือนว่าเปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยคบใหม่อะไรเงี้ยข่าวที่
หอมก็เอ๊ะทำไมข่าวมันถึงไปอย่างนั้นเพราะว่าหอมไปดูคลิปเต็มเนี่ยหอมก็พูดชัดเจนนะว่าหอมโสดแล้วหอมก็เหมือนมีเพื่อนเพิ่มหนึ่งคนมันมาจากการที่เพื่อนแนะนำแต่คลิปสั้นที่ตัดประโยคนั้นออกไปอ่ะมันกลายเป็นเหมือนหอมพูดถึงแต่ข้อดีของผู้ชายคนนี้มันเลยกลายเป็นว่าอ๋อหอมคบกันอยู่ก็เลยไม่อยากให้คิดว่าคบกันเลยมันก็ปิดโอกาสตัวเองมันมีเงื่อนไขที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเพราะวันนี้หนูเป็นแม่ค่ะใช่ดูต้องพิจารณาอันนี้อีกไหมว่าเฮ้ยเงื่อนไขอันนึงคือต้องยอมรับหอมในการที่หอมเป็นแม่ของน้องปกป้องด้วยนะใช่ค่ะแน่นอนคือใครที่จะเข้ามาเนี่ยสมมติว่าวันนี้เพื่อนติดต่อให้โอเครักกันเลยยากมากคุณต้องรู้จักชีวิตฉันก่อนแล้วฉันต้องรู้จักชีวิตคุณก่อนวิถีชีวิตฉันเป็นแบบนี้นะฉันเป็นแม่แล้วฉันมีลูกไอโอกาสที่แบบว่าถ้าเป็นคุณไปจีบคนอื่นนะชีวิตคุณสตาร์ทที่สองคนแต่ชีวิตเราสตาร์ทที่สามคนสี่ไหมสี่แขนหัวหัวเราอีกคนนึงหัวเราอีกคนก็คือไม่รีบค่ะแล้วเราถ้าไม่มีก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดฉะนั้นก็เลยค่อยๆคุยใครอยากเป็นเพื่อนก็คุยได้หมดฉะนั้นวันนี้ทุกคนที่เข้ามาจะคุยเป็นเพื่อนหมดเลย